ผู้ตรวจการแผ่นดินเดินสายจัดสัมมนา,าโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่32เพื่อบูรณาการแนวทางแก้ปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชนพลเอกวิทวัฒนร,รัชตะนันผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนมาพิจารณาแล้วเสนอทางแก้ไขไปยังหน่วยงานรัฐโดยเน้นแนวทางสมรนฉชันและสันติวิธีมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อลดปัญหาความขัดแยง้งการสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งสิ้น2วันคือวันที่22มีนาคมเป็นการบรรยายของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และวิธีการใช้แอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยสำนักเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนประจำจังหวัดพิษณุโลกเครือข่ายและภาคประชาสังคมกว่า500คนจาก6จังหวัดภาคเหนือตอนล่างสำหรับในวันที่23มีนาคมนั้นเป็นกิจกรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาจากสองมหาวิทยาลัย ในจังหวัดพิษนุโลกได้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้องเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องหรือประชาชนที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดิน นอกจากการสมัมมนาแล้วยังเปิดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับอำนาจบทบาทหน้าที่ของแต่ละองคอ์กรให้บริการปรึกษาข้อกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนทั้งนี้ยังได้จัดนิทรรศการศิลปะภาพวาดที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดวาดภาพน้อมำรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทรมาภูมิพลอดุญเดช